เราเข้ามาติดตามเบิ่งการแก้ไขสภาพปกติอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมทําอีกนี้ไปเบิ่งกันที่กองบัญชาการปคสแขวงจำปาสักได้ศึกษาห้องกลุ่มแก๊งมั่วสุมยาเสพติดกองบัญชาการปคสแขวงจำปาสักศึกษาห้องกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดและผู้ที่โทรมาผู้ปกครองมาฝากจํานวน31คนขึ้นในวันที่16กันยายน2564ทํามานี้อยู่ที่ใต้ชิงทางรับจ้างปคสแขวงจำปาสักให้การศึกษาหุ่นของทางพันโทโดยเด็กแก้วสิทธิเดชเดชดาวันพร้อมหัวหน้ากองบัญชาการปคสเมืองปากเซทำเป็นคณะที่นำเรื่องงานแก้ไขปัญหาจำเนี่ยพออยู่ในสังคมซึ่งทางได้นำเอาบรรดาเอกสารที่สำคัญต่างๆมาเผยแพร่ศึกษาหุ่นเป็นต้นแมนเอกสารวารวมประกาศจำเนี่ยพอจดหมายอาญามาตรา146จดหมายว่าด้วยยาเสพติดมาตรา75หาก76ถึงได้เลือกใช้อันตรายของยาเสพติดเพื่อในใจเห็นให้บรรดาผู้มั่วสุมยาเสพติดดังกล่าวมีจิตสำนึกรู้ได้ถึงคุณค่าของยาเสพติดเมื่อบุคคลใดหากตกเป็นทาสของยาเสพติดแล้วผลที่จะตามมาก็คือความสูญเสียเป็นต้นแมนเงินทองเสียหน้าตกครอบครัวบ่มีความสงบบ่มีความสุขเห็นให้ชีวิตตนเองมึนงงสังคมบ่ยอมรับจากนั้นทางก็ได้เรียกร้องให้กลุ่มมั่วสุมยาเสพติดให้ควบตัวกับใจโดยเอาเข้าหนุนเกี่ยวกับสิ่งเสพติดดังกล่าวมีแนวคิดใหม่ต่อสังคมเพิ่มกันนั้นสร้างกิจกรรมเล่นกีฬาศิลปะเพื่อเห็นให้กลุ่มมีชีวิตที่สดใสหันมาทำงานหากินประกอบอาชีพที่โบพิษกับระเบียบกฎหมายผู้จัดหักบ้านเกิดเมืองนอนโบสั่งความวุ่นวายต่อกับสังคมเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นคนที่ดีของสังคมและกลายเป็นคนเมืองดีของประเทศชาติพร้อมกันนั้นทางนี้ได้เรียกร้องพ่อแม่ผู้ปกครองจงร่วมกันสร้างภูมิบนสอนลูกหลานของตนให้ดีให้ข้าเจ้าพ่อผู้เข้าใจต่อผลร้ายและอันตรายของยาเสพติดอย่างลึกซึ้งก่อนที่ข้าเจ้าจะกลายเป็นทาสของยาเสพติดทรงสอนให้ข้าเจ้าได้ศึกษาความเพียรและสร้างหาสิ่งที่มั่นคงเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความชอบธรรม